สวัสดีครับผู้เรียนทุกท่านเป็นยังไงบ้างครับวิชานี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปถึงกับ4หน่วยด้วยกันนะครับวิชาเทคโนโลยีอาหารและการผลิตอาหารยุคใหม่ๆนะครับนั่นก็คือที่ผ่านมาทั้งหมดเราเรียนไป4หน่วยด้วยกันวันนี้นะครับจะเป็นการสรุปบทเรียนทั้งหมดที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะสรุปเป็นบทย่อๆสำหรับผู้ที่จะดูนะครับรวบย่ออีกสักครั้งนึงนะครับเราเริ่มกันที่หน่วยแรกนั่นก็คือเรื่องของการผลิตอาหารนะครับอย่างที่เราทราบมาว่าในการผลิตอาหารยุคแรกๆนั้นน่ะนะครับเราจะเน้นที่พื้นฐานนะครับยังไม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้สักเท่าใดนักนะครับจะเน้นที่พื้นฐานของการแปรรูปอาหารนั่นก็คือเน้นพื้นฐานที่เรามีอยู่ตัวอย่างการผลิตอาหารยุคนี้ก็คือการตากแห้งด้วยแสงแดดนะครับการใช้จุลินทรีย์ในการหมักอาหารหรือการใช้เกลือนะครับเราเน้นที่การผลิตอาหารนะครับเพื่อที่จะแปรรูปและก็ถนอมอาหารให้มันมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้นนะครับยุคถัดๆมาเนี่ยนะครับเราจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณนะครับอาหารที่เราผลิตขึ้นมาแล้วก็รักษาคุณภาพให้มันคงอยู่นะครับเท่าเดิมมากที่สุดนะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันนั้นคือเราเน้นที่สุขภาพนะครับนั่นหมายความว่าอาหารที่เราผลิตยุคใหม่ๆเนี่ยนะครับจะเน้นที่ต้องมีประโยชน์ต่อสุขภาพและก็สะดวกบริโภคด้วยนะครับด้วยความที่เรานะครับเร่งรีบในการทำงานการบริโภคอาหารที่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะบริโภคเนี่ยก็จะทำให้เรามีความสะดวกมากขึ้นนั่นก็คือการผลิตอาหารในยุคต่างๆนะครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าอาหารคืออะไรถ้าถามพวกเรานะครับผู้เรียนทุกคนเนี่ยพอจะทราบใช่ไหมครับว่าอาหารคืออะไรแน่นอนนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องตอบเพราะว่าเราคุ้นเคยกับอาหารนะครับตั้งแต่เราอาจเป็นเด็กจนถึงโตณปัจจุบันนี้นะครับอาหารก็คือสิ่งที่เรากินนะครับหรือดื่มเข้าไปในร่างกายของเราแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนั่นคือเรารับสารอาหารจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับเกิดประโยชน์ต่อร่างกายเรานะครับทีนี้นั่นหมายความว่าถ้าเรารับอาหารนะครับที่มีคุณภาพไม่ดีนะครับแน่นอนร่างกายเราก็อาจจะได้รับการเจ็บป่วยนะครับจากคุณภาพอาหารที่ไม่ดีนั้นนะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าอาหารนั้นนะครับมีคุณภาพดีหรือไม่ดีเราจึงต้องเรียนรู้นะครับต้องทราบว่าคุณภาพด้านของอาหารเนี่ยเราดูอะไรบ้างนะครับเราจะดูกี่อย่างครับ3อย่างหลักๆนั่นก็คือคุณภาพด้านกายภาพหมายความว่าเป็นคุณภาพที่เราเนี่ยนะครับใช้ตานะครับหรือประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราเนี่ยเช็คหรือตรวจสอบคุณภาพอาหารว่ามีคุณภาพเป็นยังไงนะครับเป็นคุณภาพที่ตาเราหรือประสาทสัมผัสเราเนี่ยตัดสินได้นะครับอีกอันนึงก็คือคุณภาพด้านเคมีกับจุลินทรีย์นั่นหมายถึงเป็นคุณภาพที่มันซ่อนเลนส์อยู่ตาเราเนี่ยหรือประสาทสัมผัสเราเนี่ยรับรู้หรือตัดสินไม่ได้ต้องใช้การวิเคราะห์นะครับทางเคมีหรือจุลินทรีย์เพื่อให้รู้ว่าเนี่ยคุณภาพทางเคมีเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีจุลินทรีย์มากน้อยแค่ไหนนั่นก็คือคุณภาพของอาหารที่เราจะบริโภคหรือรับประทานเข้าไปนะครับแน่นอนอาหารที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตนะครับนั่นหมายความว่าอาหารย่อมมีการถดถอยหมายถึงคุณภาพนะครับย่อมมีการเสื่อมถอยลงตามระยะเวลาที่เราเก็บรักษานะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเก็บไว้นานนะครับคุณภาพก็จะเสื่อมถอยลงหรือบางครั้งเราเรียกว่าเป็นการเสื่อมคุณภาพนะครับถ้าเราจะแบ่งการเสื่อมคุณภาพของอาหารเนี่ยก็จะมี3ด้านด้วยกันนั่นก็คือการเสื่อมคุณภาพด้านกายภาพนะครับหมายความว่าเราสังเกตด้วยตาก็จะเห็นว่ามันเสื่อมลงนะครับแยกแยะได้เช่นมันฝรั่งทอดที่มันแตกหักนะครับหรือผักผลไม้ที่มันช้ำนี่คือการเสื่อมเสียทางด้านคุณภาพด้านกายภาพคือเราเช็คได้ด้วยสายตาของเรานะครับอีกด้านหนึ่งคืออะไรครับก็คือการเสื่อมเสียทางด้านเคมีนะครับหมายถึงคุณภาพภายในของอาหารเราเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเสื่อมลงซึ่งมี2 อย่างหลักๆก็คือการเปลี่ยนสีนะครับหรือบางครั้งเราเรียกว่าการเกิดสีน้ำตาลนะครับเกิดจากผักผลไม้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับเกิดในผักผลไม้เป็นส่วนใหญ่นะครับเกิดจากการหั่นการตัดของเราแล้วก็สารเคมีในผักผลไม้เนี่ย
มาเจอกับอากาศก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดสีน้ำตาลขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมีหรือการเสื่อมคุณภาพด้านเคมีอันที่สองนี่ก็คือการเกิดกลิ่นหืนนะครับเกิดในอาหารที่มีไขมันเยอะๆนะครับเพราะว่าไขมันเนี่ยทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเกิดกลิ่นหืนขึ้นมานะครับนี่คือการเสื่อมเสียของอาหารอันที่สองคือด้านเคมีส่วนการเสื่อมเสียด้านที่สามนะครับของอาหารก็คือการเสื่อมเสียทางจุลินทรีย์ซึ่งอันนี้เรามักจะพบเห็นนะครับสังเกตด้วยสายตาง่ายๆก็คือจะเกิดฟองนะครับหรือเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในอาหารนะครับเกิดจากจุลินทรีย์นะครับเจริญและก็เติบโตใช้อาหารของเราเนี่ยไปในการเจริญของเขานะครับเพิ่มจำนวนมากขึ้นเนี่ยก็เกิดก๊าซหรือกลิ่นหรือรสที่ไม่ดีขึ้นมานะครับนี่ก็คือการเสื่อมเสียของอาหารทั้ง3ด้านอย่างที่เราได้ทราบนะครับว่าการผลิตอาหารในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเน้นที่ความสะดวกในการบริโภคและก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานะครับเราลองมาดูสิครับว่ามีอะไรบ้างที่เราได้เรียนรู้ไปเกี่ยวกับอาหารนะครับที่เราได้ผลิตในยุคใหม่ๆขึ้นมานะครับอันแรกนั่นก็คือพวกผลไม้อบแห้งนะครับแต่เราอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งนั่นหมายถึงอะไรนะครับผู้เรียนทุกท่านน่าจะได้ศึกษามาแล้วนะครับได้ทราบมาแล้วว่าการทำแห้งก็คือการดึงน้ำออกจากอาหารแต่อันนี้คืออะไรครับคืออบแห้งแช่เยือกแข็งนั่นหมายความว่าเราเอาผลไม้เนี่ยนะครับมาทำให้น้ำในผลไม้เนี่ยเป็นน้ำแข็งซะก่อนแล้วค่อยระเหิดเอาน้ำแข็งนั้นออกไปนะครับมันดียังไงนะครับเพราะว่าการอบแห้งทั่วไปเนี่ยนะครับเนื้อสัมผัสของอาหารอบแห้งเนี่ยจะยุบลงนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยออกจากผลไม้เนี่ยในลักษณะของของเหลวนะครับแต่การอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งเนี่ยน้ำจะออกจากผลไม้ในรูปของน้ำแข็งซึ่งเราเรียกว่าระเหิดนะครับอันนี้เนี่ยนะครับจะทำให้น้ำผลไม้เนี่ยนะครับแห้งแต่ว่ารูปร่างรูปทรงเนี่ยยังคงเดิมอยู่นะครับคือหน้าตายังเหมือนของสดอยู่นะครับนี่คือผลไม้อบแห้งนะครับโดยการแช่เยือกแข็งนะครับในขณะที่เราแช่เยือกแข็งเนี่ยนะครับแล้วเอาไประเหิดน้ำออกเนี่ยเราใช้อุณหภูมิต่ำมากนะครับไม่ได้ใช้อุณหภูมิสูงเหมือนการอบแห้งทั่วไปดังนั้นทำให้ผลไม้อบแห้งด้วยวิธีนี้เนี่ยนะครับมีคุณค่าทางอาหารนะครับที่ยังคงอยู่เยอะกว่าการอบแห้งทั่วไปนี่คืออาหารในยุคการผลิตใหม่ๆอันนึงนะครับ